จุดต่อไปนะครับก็จะเป็นการสร้างตัวอักษรแบบให้ตัวอักษรนั้นเคลื่อนที่เข้ามาแล้วก็หยุดให้ผู้ชมอ่านแป๊บหนึ่งแล้วก็หายไปนะครับแล้วก็สร้างคอมโพสิชันนะครับแล้วก็โอเคเลยนะครับเพราะเป็นค่าจากครั้งที่แล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาแบ็กกราวด์มาก็ตรงนี้นะครับแล้วก็ล่างแบ็กกราวด์มาแล้วตรงนี้นะครับหรือเราจะสร้างแบ็กกราวด์ใหม่ก็ได้นะด้วยการคลิกขวาเลือก New Solid นะครับตรงนี้เป็นการสร้างแบ็กกราวด์ตรงนี้นะครับเราจะเปลี่ยนสีเป็นสีอะไรก็ได้นี่นะครับแต่ในที่นี้เราจะใช้ตัวที่เราสร้างมาเลยก็ล็อกไว้ครับต่อไปก็สร้างตัวอักษรครับก็คลิกที่ตัวทีตัวนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นค่าเดิมนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงไลค์ก็นะครับตัวนี้นะครับเมื่อพิมพ์เสร็จก็เปลี่ยนเครื่องมือเป็น selection tool ตัวนี้นะครับเมื่อเป็น selection tool เรียบร้อยนะครับก็ปรับเคลื่อนย้ายตัวอักษรได้หรือจะปรับด้วยเครื่องมือไลน์ตรงนี้เรียบร้อยคราวนี้เราก็จะทำแอนิเมชันกับตัวหนังสือตัวนี้เราก็ให้ตัวหนังสือนะครับเคลื่อนที่เข้ามาจากทางขวาหยุดให้เราอ่านแล้วก็เคลื่อนที่หันไปทางซ้ายนะครับวิธีการครับเราก็ไปที่เลเยอร์ตรงนี้นะครับแล้วเปิดสามเหลี่ยมขึ้นมาไปสามเหลี่ยมตรงนั้นคำว่า transform เราก็จะเห็นคำว่า position นะครับ position ในที่นี้ครับเดี๋ยวในวินาทีแรกนะครับผมก็จะให้ตัวหนังสือมีแบ็กกราวด์ว่างเปล่าแล้วตัวหนังสือโผล่มาที่วินาทีที่หนึ่งนะครับผมก็เอาตัวที่วินาทีที่หนึ่งเนี่ยผมก็เอาตัวหนังสือจะเอาตัวหนังสือมาข้างนอกนะครับก่อนทำเราก็มาคลิกตรงเครื่องหมายตรงนี้ก่อนนะครับทับเกิลนี่นะครับเพื่อที่จะทำแอนิเมชันเราก็จะมีปุ่มตัวที่เป็นแอดพรีเฟรมขึ้นมาตรงนี้เราก็ลากตัวหนังสือไปไว้ข้างนอกก่อนก็ถ้ามันไม่ตรงก็กดปุ่มชิปข้างในนะครับกดปุ่มชิปที่แป้นคีย์บอร์ดก็จะทำให้ตัวสอดตรงก็ไปอยู่ข้างนอกเราจะได้จุดที่หนึ่งขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็เคลื่อนที่เล็กน้อยตัวหนังสือจะได้วิ่งเข้ามาเร็วๆนะครับเคลื่อนที่เล็กน้อยนะครับถ้าเกิดระยะห่างกันมากตัวหนังสือก็จะวิ่งเข้ามาช้าถ้าเราต้องการให้วิ่งเร็วก็ให้ตัวคีย์เฟรมมันอยู่ใกล้กันนะครับก็ในที่นี้ก็เลือกประมาณสักเท่านี้นะครับแล้วเราก็ลากตัวหนังสือเข้ามาในหรือถ้าเกิดใครกลัวว่าตำแหน่งไม่ตรงก็ใช้เครื่องมือตัวนี้ได้นะแต่เราก็จัดตำแหน่งตรงกลางนะครับได้แล้วตัวหนังสือก็วิ่งเข้ามาคราวนี้ตัวหนังสือก็จะหยุดให้เราอ่านอยู่แป๊บนึงใช่ไหมครับพอตัวหนังสือหยุดให้เราอ่านฉะนั้นไอ้ตัวคีย์เฟรมตรงนี้ต้องมีค่าเท่ากันตัวหนังสือมันจะได้ไม่เคลื่อนที่ไปไหนใช่ไหมครับตรงนี้เราก็แค่กดเพิ่มคีย์เฟรมตรงนี้ไปเท่านี้นะครับค่าตัวที่2กับตัวที่3ต้องเท่ากันนะครับเสร็จแล้วเราขยับมานิดนึงนะครับตัวหนังสือตัวนี้ก็ต้องวิ่งออกไปข้างนอกซ้ายทางด้านซ้ายนี้แล้วก็ขยับเส้นนะครับตัว PH มาแล้วก็ดึงตัวหนังสือนะครับพร้อมกดปุ่มชิปข้างไว้นะครับเอาแฟงนอกนะครับเราก็จะได้ตัวหนังสือวิ่งเข้ามาแบบนี้นะครับทดสอบกันนะครับเริ่มเข้ามาแล้วก็หายไปแบบนี้ลองกดแรมพรีวิวดูครับหรือกดเลขสูงนะครับหนังสือวิ่งเข้ามาแล้วก็วิ่งออกไปแบบนี้นะครับเมื่อทำเสร็จแล้วเราก็ล็อกไว้ครับ
แล้วเราก็เพิ่มตัวหนังสือชุดที่สองเข้าไปครับแบบนี้ชุดที่สองก็นี่ใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยนเครื่องมือเป็น selection tool นะครับก็จัดตำแหน่งให้ถึงกลางโดยใช้ตัว Align ตัวนี้นะครับให้ถึงกลางก็หลักการเหมือนเดิมครับตัวนี้โชว์ขึ้นมาปึ๊บแล้วก็หายไปแบบนี้ฉะนั้นตัวนี้ก็น่าจะต้องเข้ามาประมาณวินาทีที่4นะครับแล้วก็ย่อตัวนี้เก็บไว้ครับแล้วเปิดออปชันของชาโร่ขึ้นมาครับแล้วเราก็คลิกขึ้นมาตัวนี้ครับคลิกตรงท็อกเกิลครับก็จะมีคีย์เฟรมขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ขยับตรงสื่อไปผมก็กดปุ่มชิปไปวางข้างนอกนะครับแล้วเราก็ขยับตัวเฟรมมานิดนึงนะครับนี่นะครับแต่แล้วก็จะเป็นคีย์เฟรมจุดที่สองเราก็ลากตัวหนังสือออกมานะครับหรือใครจะให้ตัวหนังสืออยู่ตรงกลางตรงๆก็ใช้เครื่องมืออะไรก็ได้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วตัวหนังสือก็แสดงให้เราดูครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ลากไปจนถึงวินาทีที่6ซึ่งตรงนี้เราก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนตำแหน่งให้มันอยู่ที่เดิมนะแล้วก็แค่กดคีย์เฟรมตัวนี้นะครับนะคีย์เฟรมที่2กับที่3ต้องมีค่าเท่ากันนะเสร็จแล้วเราก็จะให้ตัวหนังสือวิ่งออกไปนอกก็ขยับตรงนี้ครับมันนิดนึงนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายตรงสื่อไปนอกด้านซ้ายแล้วกดปุ่มชิปไปด้วยนะครับนะครับตรงสื่อก็วิ่งเข้ามาเออนะครับแล้วก็ออกไปลองทดสอบเล่นดูครับกดแลนด์วิดีโอนะครับนะครับนี่ก็จะได้ตัวหนังสือในแบบฉบับที่เราต้องการนะครับก็ลงไว้นี่คือเป็นแอนิเมชันนะครับแบบตัวหนังสือเคลื่อนที่เข้ามาในฉากแบบนี้นะครับนะครับแบบนี้เราก็เพิ่มตัวหนังสือชุดที่3ได้เลยนะครับมันก็คลิกที่ตัวหนังสือนะครับแล้วก็เปลี่ยนเครื่องมือเป็น selection tool นะครับจัดตำแหน่งให้ถึงกลางโดยใช้เครื่องมือ Align นะครับเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็ไล่ไปนะครับสวัสดีทุกท่านทุกคนหมดไปเรื่องที่6ฉะนั้นตัวคำว่าทุกคนน่าจะอยู่ที่นี่นาทีที่7ก็เปิดสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็เปิดสามเหลี่ยมตรงทางขอบอย่าลืมนะครับคลิกตรงคำว่าท็อกเกิลด้วยนะครับแล้วก็เอาคำว่าทุกคนลงให้นอกเสร็จแล้วก็ขยับตัวนี้มาหน่อยแล้วก็เคลื่อนที่เข้ามาข้างในผมใช้การจัดตำแหน่งเลยนะครับแล้วคราวนี้อย่างที่เรารู้กันนะก็ให้มันคงที่จุดที่2กับจุดที่3ต้องเท่ากันใช่ไหมครับตรงนี้ความประสานเราก็มาคลิกแค่คีย์เฟรมเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ให้มันเคลื่อนที่เหมือนด้านซ้ายแล้วก็ดึงมาหน่อยนึงนะครับแล้วก็ลากไปด้านซ้ายเพราะว่ากดปุ่มชิปนะครับเสร็จตัวนี้เราก็จะได้แอนิเมชันนะครับตามตัวนะครับดูนะครับสวัสดีออกไปนะครับชาวโลกเข้ามาแล้วก็ออกไปนะครับแล้วก็ทุกคนก็ออกไปนะครับนี่คือแอนิเมชันนะครับง่ายๆ